สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคินออโต้ไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาชมผลงานตกแต่งในรถ Toyota Commuter ค่ะตัวนี้จะเป็นรถตัวโฉมใหม่ปัจจุบันล่าสุดเลยนะคะนำมาตกแต่งภายในกับทางคินก็คือจะมีตัวฉากกั้นนะคะเป็นตัวกั้นห้องระหว่างคนขับแล้วก็ห้องโดยสารค่ะใช้กระจกกั้นสไลด์ไฟฟ้าค่ะตัวกระจกนี้ยังติดฟิล์มเมจิกกลาสด้วยนะคะสามารถปรับขุ่นปรับใสได้ถัดมาก็จะเป็นจอทีวีค่ะขนาดใหญ่ค่ะเป็นสไลด์ขึ้นลงแล้วก็มีคอนโซลออกแบบพิเศษเลยนะคะก็จะเป็นออกแบบมาเป็นแนวบางๆหน่อยนะคะแล้วก็กระทัดรัดค่ะมีลิ้นชักเก็บของอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้มีที่ใส่เครื่องเล่น DVD 2ดินค่ะแล้วก็ซ้ายขวาค่ะของตัวกรอบกระจกกับตัวทีวีนี้นะคะก็ยังมีลำโพงค่ะใส่ไฟแล้วก็ลายไม้สวยงามแล้วก็สำหรับเบาะค่ะเบาะ VIP แถวแรกค่ะจะเป็นเบาะ VIP แบบซูเปอร์ VIP เลยนะคะตัวนี้จะเป็นพนักพิงทรงสูงค่ะเป็นสไตล์ Lexus LM เลยนะคะจะมีนวดมีเลื่อนไฟฟ้าค่ะปรับเอนไฟฟ้ามีที่ดันน่องแล้วก็มีลมเป่าก้นด้วยนะคะแล้วก็มีเมมโมรี่ด้วยสำหรับแถวแรกค่ะเราก็ติดตั้งโต๊ะพับไฟฟ้าค่ะตัวนี้เป็นสไลด์ขึ้นลงพับเก็บอยู่ตรงผนังข้างเลยนะคะส่วนสำหรับผนังข้างซ้ายขวาค่ะของรถคันนี้นะคะก็เป็นผนังข้างบิวอินขึ้นมาที่ผนังก็จะมีท็อปเป็นด้วยลายไม้นะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นแป้นควบคุมต่างๆเป็นแป้นทัชแล้วก็มีที่ปรับแอร์ค่ะแล้วก็มีไฟ2พื้นด้วยค่ะทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็สำหรับแถวหลังค่ะแถวหลังเป็นเบาะ VIP แบบโซฟาค่ะเป็นเลื่อนสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ปรับเอนเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงกลางยังมีที่วางแขนแล้วก็มีแป้นควบคุมแบบทัชด้วยนะคะสำหรับพื้นค่ะก็จะเป็นพื้นลามิเนตค่ะคันนี้ก็เลือกสีเป็นออกโทนให้เป็นเฉดเดียวกันกับภายในนะคะแล้วก็เรามาดูที่หน้าต่างกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกรอบหน้าต่างสร้างขึ้นมาเป็นบิวอินขึ้นมาเหมือนกันค่ะใส่ผ้าม่านไฟฟ้านะคะผ้าม่านไฟฟ้าก็จะเป็นผ้าสีครีมค่ะแล้วก็สำหรับหลังคาค่ะของรถคันนี้นะคะก็จะมีเพิ่มแอร์ไมโครบัสไว้ด้านท้ายแล้วก็ตัวช่องลมค่ะของคันนี้เราก็จะใส่แบบเบนซ์เลยนะคะตรงกลางก็จะใส่ไฟสามารถดิมแสงหรี่แสงเพิ่มแสงได้นะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะก็จะเป็นบัวคันธาราสีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีไฟกาแล็กซี่ด้วยนะคะอันนี้มีความสวยงามวิบวับมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งคันค่ะเราใช้ไม้ E1 ค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตาลูกค้าสามารถนั่งรถไประยะยาวๆได้เลยค่ะไม่มีกลิ่นแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากตกแต่งรถของท่านก็สามารถสอบถามมาในเพจหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ